ายการปัทจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แต่ว่าอยากได้ใช่ไหมในมือครูวัฒนาเนี่ยค่ะมีบางท่านบอกไม่ได้มาคอนเสิร์ตอยู่ไกลเหลือเกินแต่อยากช่วยครูนะฮะขอบคุณมากมากนะครับมาไกลมากร่วมบุญร่วมกันใช่อ๋อแล้วก็ได้รับหนังสือไปด้วยถูกต้องครับนี่แหละเราก็จะมีเฉพาะนะฮะแฟนรายการทุกท่านนะที่ชมคอนเสิร์ตผมนะครับคำว่าคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้บอกว่าคอนเสิร์ตแล้วว่าไม่ได้สร้างกุศลนะครับเรามีเจตนาที่ชัดเจนคือมูลนิธิเนี่ยดูแลโครงการสร้างโบสถ์เยอะนะรวมถึงเรื่องของโครงการฟื้นชีวิตซึ่งผมเองเนี่ยเริ่มจะทำโครงการต่อเนื่องแล้วนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเราไปดูเรื่องโบสถ์เราไปดูแลสถานที่ที่ว่าลงพื้นที่หลากหลายอย่างเลยนะสุดท้ายสุดนะฮะพอครอบครูแล้วเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับกับครั้งนี้เลยครับคอนเสิร์ตของครูนะครับเนี่ยราคาหนังสือเลขจิตพิชิตดวงหาไม่ได้นะคะเพราะว่าจะมอบให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตเท่านั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างคะอาจารย์คะเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของชีวิตที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1 ถึง 31แล้วทำบุญยังไงเสริมดวงนะคำว่าเสริมนี่ไม่ได้บอกว่านะฮะมั่วนิ่มหรือเปล่าบอกแล้วจะใช่ปะคือทำแบบเพียวๆนะฮะทำเด็ดหัวใจเห็นๆเลยครับทำแล้วก็จะได้รับนะบุญนี้เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นสิ่งที่ผมสะสมมาเนี่ยรอบปีนี้นะฮะที่ผ่านมาเรื่องลายเซ็นในเฟซบุ๊กขายดีมากแต่ครั้งนี้ไม่ขายแล้วอยากจะมอบให้จริงๆกับแฟนรายการแค่หนังสือนี้ก็คุ้มแล้วทุกที่นั่งอยากมอบให้ทุกที่นั่งเลยท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้บอกเลยเก็บไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยค่ะเพราะหาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วก็มีนะฮะอย่าง1,000 บาทก็ 500เนี่ยโต๊ะจีนด้วยนะฮะแค่โต๊ะจีนก็คุ้มค่า300ก็บุฟเฟ่อาหารนี่ก็บอกว่ารสเลิศเลิศรสคือวัฒนานี่แหละครับนี่แหละคือดูแลทั้งเรื่องของอาหารการกินด้วยและชมคอนเสิร์ตนี่ศิลปินไม่น้อยเลยน้องมวยนะถ้านับนี่ยังไงจะมีเดินแฟชั่นแฟชั่นนี่นะศิลปินเด็กน้อยน้องหนูๆเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วอึ้งนะฮะเยอะมากระดับมือโปรนะของระดับหนึ่งเลยฮะใช่ค่ะมีทั้งอาจารย์ดิศิกันดีนะคะมีอาสุเทพปิยวิทักษ์มีคุณอาเดอดอกสะดาวบิวกงพัฒน์เดอะสตาร์มีคุณบิวมาด้วยบิวเดอะสตาร์นะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์คุณตั๊กกิติศักดิ์โกไข่กับนายซอนนี่แหละครับนี่มีน้องทรายมาด้วยมาทุกวันมาทุกวันใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอใครที่ติดตามเสาห้าคนที่เล่นเป็นครูภัทธาตอนวัยรุ่นนะคุณจอนสันเทวินนะคะนักแสดงจากช่อง7ก็จะมาเป็นพิธีกรจับไมค์คู่กันแล้วศิลปินจอแก้วซึ่งบอกว่าเปลี่ยนลายเซ็นแล้วเนี่ยนะฮะวันไว้ครูก็มาวันคอนเสิร์ตนี้ก็มา 7-8 คนแล้วคือมาเจอกระทบหลายคนดังเลยตามบูธตามอาหารต่างๆจะไปทักทายทุกๆโต๊ะแต่ฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมผมจัดหนักดูแลเต็มมันไม่ธรรมดามันเป็นครอบครัวฉะนั้นครอบครัวหาจิตนะครับครั้งนี้คอนเสิร์ตการกุศลนะครับใช่แล้วเจอกันนะคะวันอาทิตย์ที่15 พฤษภาคมนะคะก็ขอบคุณทางเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ด้วยนะคะที่ดูแลสถานที่แล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มารวมตัวกันกับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วจะได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะไปรายการที่อยากจะได้บัตรของผมนะฮะบัตรนั้นเนี่ยบอกว่าในงานไหว้ครูผมมีนะฮะเดี๋ยวจะเฉลยด้วยกันพรุ่งนี้ยังไม่ชมว่าจะในบัตรคอนเสิร์ตนั้นได้อะไรแสดงว่ามีเซอร์ไพรส์อีกเหรอคะทุกวันแถมแจกนะฮะคุ้มค่านะฮะทุกนาทีที่ดูแล้วใช่ค่ะบอกเลยค่ะยิ่งใกล้ๆวันไหว้ครูนี่ครูทัศน์แจกแล้วก็มอบทุกอย่างที่เป็นของดีที่สุดให้กับทุกๆคนนั่นเองเพราะท่านสำคัญเสมอแต่ที่สำคัญที่สุดเอ้าตามนี้เลยนะครับ SMS กันบ้างดีกว่านะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะเราจะได้ลุ้นผู้โชคดี3ท่านกันด้วยประกาศรายชื่อวันศุกร์นี้นะก่อนคราวนี้แล้วคุณอมรินทร์อ่านให้ครบอ่านให้ครบการงานถามว่าเปลี่ยนงานดีมั้ยไม่ดีอาจทะเลาะกับแฟนบ่อยเครียดจังค่ะแล้วก็โชคลาภมีมั้ยคะไม่มีขอลายเซ็นด้วยค่ะได้ค่ะคุณอมรินทร์นะคะฟังนะฮะอมรินทร์ไม่จบนะตรงนั้นได้ค่ะได้ครับการทะเลาะกันน่ะมันเป็นเรื่องปกติแล้วนะคนหนึ่งก็เก่งคนหนึ่งก็แก่งสุดท้ายให้ทิศทางไว้ตรงกันแล้วเวลาเนี่ยเวลาทะเลาะแล้วใจไม่อยู่กับงานเลยใจเนี่ยก็เวลาไปผูกกับงานแล้วนะฮะเราต้องเอาจิตที่ดีตอนนี้ทำไปใจลอยไปนะฮะผมว่าอย่าไปโทษงานอย่าเพิ่งเปลี่ยนตอนนี้นะครับมีไหมครับลายเซ็นด้วยเขาบอกไงอ๋อโชคลาภโชคลาภพอมีนะฮะแต่ว่าไม่มากมายนะอมรินทร์ต้องชัดเจนว่าไม่มากนักอย่าไปลงทุนเยอะเอาลายเซ็นอมรินทร์มอบให้นะครับเฉพาะคุณอมรินทร์ครับทุกท่านที่ได้รับลายเซ็นแบบนี้อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณราเชนสวัสดีคุณราเชนปัญหาหนักค่ะหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดไม่หมดครับไม่หมดราเชนยังต่อเนื่องราเชนยังเข้มแข็งเรื่องหนี้ราเชนยังเป็นหนี้อย่างต่อเนื่องรอบปีนี้เด่นชัดว่าคุณจะเจอปัญหาซ้ำซ้อนหรือเจอวิกฤตเล็กช่วงระยะเวลาสั้นในช่วงปลายปีแต่ช่วงนี้ยังขยับตัวได้สุดท้ายบูชาอะไรนะคำถามนี้ก็คือบูชาสีกนปฏิหรือพระพิฆเนศมหาราบมหาโชคนะฮะราเชนครับชัดเจนนะอ้าวราเชนรับลายเซ็นนี้ไปด้วยครับ
อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เราจะปิดรับแล้วนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์รีบโทรมาลงทะเบียนกันนะคะจะได้รับวัตถุมงคลจากครูท้ารวมไปถึงสายมงคลครูด้วย SMS ต่อมาค่ะครับมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณประภัทรสอนนะคะเลขบ้าน 242/2 ดีไหมคะ2/2นะฮะอยากให้ทำบุญประจำปีนิดนึงจำปีไปสงกรานต์หรือก็ได้นะทำบุญอุทิศอ่ะช่วงนี้นะฮะนิมนต์พระ9รูปสวดพระชยมงคลคาถาแล้วก็ให้นะประพรมน้ำพุทธมนต์ให้ทั่วทิศนะครับโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ของคุณเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีละคนกันไประวังนิดหนึ่งประพัดสอนทำนะครับลองทำดูนะครับประพัดสอนลายเซ็นนี่ครับนะคะประพัดนะประพัดสอนแม่รู้ประพัดสองนุ่มพูดมาชัดแล้วไม่ไปชักแล้วนะแม่คุณประพัดสอนมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรคะวรพจน์ครับคุณวรพจน์โทรมาจากจังหวัดไหนคะนครพนมครับโอ้นครพนมใกล้ๆนครปฐมไงแยกซ้ายแล้วก็ไปทางฝาอีกทางนึงออกบุรีรัมย์ไปศรีสะเกษใช่ไหมครับครับฝั่งอีสานนี่เองคุณวรพจน์เคยเจอผมไหมครับยังเลยครับแต่ชมรายการประจำใช่ครับหรือไม่เคยดูเลยครับเคยดูอยู่ครับดูอยู่วรพจน์เขาเป็นผู้โชคดีนะวรพจน์นะฮะมาดูกันว่าลายเส้นสายประกายชีวิตวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับนะเอาถามเรื่องโชคลาภก่อนนะครับการเซ็นอย่างนี้นะครับไอ้ตัวแรกอะวอลแหวนโอเคผ่านแต่ว่าเป็นช่วงเรื่องของอำนาจเรื่องของบริวาร มันสูญหายไปฉะนั้นทำอะไรนะตอนนี้นะครับเรื่องการงานดรอปไปนิดนึงระวังจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันถึงขั้นออกท่านโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงส่วนฐานล่างที่ขีดยาวนะครับธาตุน้ำเนี่ยอยู่ท้ายเลยเซ็นบอกได้ว่าโชคลาภมีแล้วนะครับลุ้นมาเยอะใช่ไหมครับเริ่มอยากจะทราบต่อว่ามีหรือเปล่าใช่ไหมครับแน่นอนมีครับยกเว้นว่าคุณไปลงทุนกับเพื่อนจะถูกคดโกงในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้แหละครับต้องระวังแล้ววรพจน์ทำงานที่อะไร อาชีพครับนักวิชาการครับอ๋อรับราชการนะครับคือทำงานน่ะพยายามจะหารายได้เสริมพิเศษเติมเต็มใช่ไหมฮะมันมองไว้หลายอย่างมองไว้หลายสิ่งแต่วรพจน์นะฮะจำไว้อย่างว่าพอนะฮะวรพจน์เวลาจะทำอะไรเนี่ยพยายามทำไม่อย่างเดียวอีกอย่างนึงเพียงแค่ 20% อย่างจะลงทุนใช่ไหมฮะกับเพื่อนกับคนที่จะคิดดีด้วยเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องเป็นหนังหน้าไฟเหนื่อยเพราะเขาครับใช่ไหมเป็นอย่างนั้นมาตลอดเลยอ่ะคำถามเชิญเลยอยากทราบเรื่องอะไรครับงานนะครับจะได้เปลี่ยนได้ย้ายนะครับอยากให้เปลี่ยนมากๆนะครับมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ารอบปีนี้อยู่ที่เก่าของเดิมระวังปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นภายในแล้วก็ไม่คุ้มค่าเสี่ยงต่อการอยู่ครับเนาะก็ลุ้นอยู่ใช่ไหมจะเปลี่ยนแปลงควรจะทำนะควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ครับคิดว่าจะย้ายดีมากนะครับสนับสนุนนะครับแต่ว่ามันก็ยากพอสมควรเพราะว่าตำแหน่งหรือว่าช่องว่างที่ช่วงที่ตำแหน่งว่างนะครับมันเลยไปนิดนึงเดี๋ยวรอใหม่นะฮะลุ้นๆประมาณปลายปีนิดนึงนะครับมีโอกาสทะเบียนรถครับ2811 2811นะครับคุณมีกี่คันเนี่ยครับมีคันเดียวครับโอเคนะฮะ2811เน้นคันนี้ก่อนนะครับว่าเขาจะมีเพื่อนหรือมิตรเกิดขึ้นมานะฮะเล็งๆไว้เหมือนกันแต่ว่าอย่าเพิ่งเสี่ยงผมแนะนำให้อีกสักปีถึงปีครึ่งนะครับคอยเปลี่ยนแปลงหรือเติมเต็มลึกลดดา2811ด้านหน้านะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับจะมีนะฮะครับใช่ไหมครับผมนะก็เรียบร้อยนั่นแหละเคลมประกันยังครับครับผมครับผมนี่คือมีครับผมเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็เคลมไปแล้วหลายครั้งครับครับหลายครั้งเพราะว่าหน้าอย่างเดียวท้ายไม่หอมเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าด้านหน้าหอมมากนะครับเฉียวชนขูดขีดเรื่องไม่เป็นเรื่องยังมีเลยไอ้ไม้ตอไม้เล็กๆเนี่ยเขาก็ไปขูดเป็นร้อยได้งั้นแล้วรักรถไหมแรกๆรักอยู่ตอนที่ทำใจใช่ไหมครับเพราะเยอะเกินไปคันนี้แนะนำนะเวลานะจะทำสิ่งใดก็ตามผมแนะนำเลยว่าในรถลาคันนี้นะครับหาหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับถ้าไกลไปมองไม่เจอมองไม่เห็นก็หาพระนะปางมารวิชัยนะครับนะฮะรูปหล่อองค์เหมือนก็ได้ไว้หน้ารถแล้วก็จะทุเลาทันทีพร้อมกับถวายดอกดาวเรืองนะฮะอันนี้นะมันจะได้ทุเลาไม่งั้นโอ้โหเดี๋ยวเจอสุดท้ายฉันก็เบื่อวรพจน์เบื่อแล้วมันเซ็งนะฮะพอเซ็งแล้วก็ไม่อยากไปทำงานเพราะรักรถเหมือนคนที่บ้านค่ะต้องดูแลต้องดูแลนะครับอะไรนะเลขบัตร366ครับอันนี้คือเลขอะไรนะคะนะครับเลขบัตรประจำเลขบัตรประจำอ๋อเอาเลขบัตรด้วยใช่ไหมครับเลขบัตร366โยกย้ายเปลี่ยนแปลงรอบปีนี้มีครับลุ้นได้เลยนะฮะแล้วก็แปลกนะฮะ663366เนี่ยถ้าอยู่ที่ใดก็ตามเนี่ยเป็นพ่อพระกับคนอื่นเขาใช้งานคุ้มใช่ไหมครับเอ็มฮะแอลวอลเลาะนี่แหละฮะตกลงได้ย้ายแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับย้ายเหอะเพราะคุณย้ายเหอะพอละพจน์นะเชื่อผมนะดีใจแล้วเพราะว่าโอ้โหอยู่แล้วอยู่เกินทั้งน้ำตานะแล้วก็ฝืนยิ้มไปวันๆใช่ไหมครับ
ครับอย่าไปอยู่เย็นนะครับครับเลขบ้านนะครับบ้านเลขที่อ๋อแถมมาสุดท้าย142นะครับ142เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูชาสักการะโอเคนะคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านที่อยู่อาศัยโอเคแล้วนะครับแนะนำนิดนึงนะอยากให้คุณถวายหมากครูนะกับขอบารมีหลวงปู่ทวดด้วยนะครับกราบไหว้นะครับด้วยหมากครู9คำนะฮะขึ้นในวันพระนะครับหรือวันพุทธหัสก็ได้ยิ่งดีเลยนะเอาละพอคุณตามนั้นพอก่อนนะครับอาจารย์ครับวรพจน์วรพจน์เปลี่ยนแปลงหน่อยนะครับคุณวรพจน์นะฮะพอวรพจน์นี่เขาบอกว่าใจเด็ดนะครับนะใจซื่อมือสะอาดแต่ว่าปราศจากบริวารมียากเหลือเกินอ่ะใช่ไหมอ้าวนี่แหละกลับจ้ะเดี๋ยวจัดส่งลายเซ็นไปให้เนาะนี่แหละครับขอบคุณมากนะครับที่ชมรายการครับคุณวรพจน์นะครับโชคดีมีสตังค์ใช้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยแหละฮะมีรอยยิ้มแล้วไงเรื่องตัวเลขก็สำคัญอีกนะฮะแล้วท่านส่งมากันเยอะเนี่ยแหละฮะเล่มนี้ไม่ได้เชียร์แต่บอกว่ามีเหอะนะครับใช่เลยแล้วบอกว่าหาไม่ธรรมดาพิเศษนะคะสเปเชียลจริงๆนี่บางคนบอก1ถึง31 lucky number ชั้นวันไหนดีมีเลขอะไรที่เป็นมงคลซื้อเบอร์โทรง่ายๆซื้อเองก็ได้ไม่ใช่ตังค์ในเล่มนี้ก็ท่านผู้ชมบอกแต่เสียใจไม่ขายมีแค่คอนเสิร์ตครับนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเนื้อหาข้างในนี้แน่นเอียดเลยมีส่วนร่วมด้วยนี่เล่มนี้นะทั้งมวยนะฮะสกรีนกระทั่งตัวอักขระผิดเพี้ยนนะฮะตัวเลขอยู่คู่กับบัวถาเหรอเอาตามนั้นเลยครับมา SMS กันต่อดีกว่าคุณรัตติกรว่าอย่างไรงานโชคลาภความรักเงินสุขภาพไม่ถามทะเบียนรถเลยครับไม่เป็นไรอ่ะไอ้วันเดือนปีเกิดเนี่ยชะลอไว้วันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเอาวันนี้เอาชื่อนามสกุลความรักโชคลาภเงินก่อนนะครับเงินเด่นชัดนะฮะรัตติกรใครที่หยิบยืมไปกำลังได้ข่าวดีแล้วนะสุดท้ายถ้าจะกู้นี่ยืมสินไปเขียวไปได้ตลอดยกเว้นโชคลาภไม่ค่อยมีจะด้วยควรจวงความรักเนี่ยความรักซ้ำซ้อนเฟิ่มเฟ้อนะแล้วบางครั้งเอาแต่ใจตัวเองสิ่งต่างๆพวกนี้มันจะเข้ามาละคนทำให้ทุกข์ใจปล่อยไปก่อนนะครับสุขภาพรัตติกรฟังเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณคิดว่านะไม่ควรเห็นไม่ควรเป็นไม่ควรใช่กับเรือนร่างคุณนะสังขารนะร่างกายนะตอนนี้นะครับมันแย้งโจทย์นะฮะมันจะปฏิเสธเรื่องอาหารการกินมันจะมีผลเรื่องของระบบย่อยหรือระบบหลอดอาหารฉะนั้นระวังเรื่องของการย่อยนะครับไม่ใช่กดไหลย้อนแต่เป็นว่าการย่อยที่มีปัญหาถึงลำไส้ใหญ่นะครับอันนั้นแหละมาบ่อยๆเลยรอบปีนี้ต้องระวังมากมือต่อการมังสวิทานมังสวิรัตหรือว่าอันเนี้ยพูดว่าของที่มันจัดเว้นเลยก็เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็กินสลัดกันใช่ของตรงของทอดลดไปเลยผมเองก็ต้องลดนะครับเพราะว่าของพวกมันพวกอะไรเนี้ยแล้วออกกำลังกายดูแลตัวเองบ้างสุขภาพดีสุขภาพใจก็สบายนะครับรัตติกรกับลายเซ็นนี้ครับนี่เลยค่ะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาอาจารย์ออกแบบลายเซ็นให้อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองแล้วก็จะได้รับลายเซ็นนี้กลับไปปรับเปลี่ยนใช้กันมา SMS กันต่อค่ะไปน้องมุ้ยคุณสุพรรณสามาม่าจำได้ไหมจำได้น้องเอ๋น้องเอ๋ของเราน้องเอ๋น้องเอ๋108.comเพราะว่ามาม่าล้มในห้องน้ำลุกขึ้นเดินไม่ไหวปวดเจ็บขามากๆไปหาคุณหมอแล้วก็ไม่ดีขึ้นจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะขอพรครูด้วยคือมาม่าเนี่ยวันนั้นที่ไปทำบุญเนี่ยคุณเอกก็เป็นผู้โชคดีที่เราไปเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการมาประจำนะมานานแล้วคือบอกให้วันนั้นไปทำบุญนะป้าป้าล้มเสร็จมาม่าต่อแล้วมันถามว่ามีผลเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยไม่เกี่ยวครับเราเองเนี่ยปล่อยให้เขาอยู่อย่างปิกวิเวกแล้วเขาดูแลนะคนแก่อายุมากแล้วนะก็หลงลืมว่าสายตาหน้าฟ้าฟังนะสุดท้ายแล้วนะฮะพื้นที่คิดว่าจะขาดก็ไม่ได้ขาดสุดท้ายก็ลื่นล้มนะมันเป็นสิ่งที่ลูกต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแต่จะดีไหมแหมอย่างว่านะคนอายุมากแล้วถ้าลื่นล้มไปนะฮะนะมันก็จะมีปัญหาอยู่รวมถึงส่วนที่เป็นหนักๆนะฮะอันนี้จากวิเคราะห์เรื่องของชื่อนะครับแล้วก็บอกมาม่าแล้วจะมีเรื่องของสะบักด้านข้างนะครับนี่แหละสะบักเนี่ยจะมีโอกาสกระแทกนะฮะแล้วก็ฟกช้ำต้องใช้เวลานะครับไม่ถึงกับแตกหักนะครับแต่ว่าปวดเจ็บซ้ำซ้อนแค่นั้นเองนะครับนั่นแหละส่งกำลังใจให้แม่หายไปไวนะครับมาม่านี่แหละครับจ้าเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาม่านี่แปลว่าแม่นะคุณแม่ค่ะมีแม่ไหมเนี่ยมีคุณเกรียงไกรเด็กก็ถามพยายามเนื้ออาจารย์สมัยก่อนวันมีวันมาม่าวันป้าป้าไหมบอกพยายามดีกว่าคุณวันแม่นี่เองคุณเกรียงไกรเลขบัตร069บอกฝันเห็นงูใหญ่อยู่ที่นาหลายครั้งครับมีอะไรไหมคะเขาบอกว่าวันเห็นงูใหญ่จะได้คู่หรือเปล่าเสียใจเกรียงไกรไม่ใช่เลยครับฝันเห็นงูใหญ่หรือว่านาคราชนะผุดขึ้นมาก็ตามถือว่าที่ตรงนั้นคุณควรจะทำบุญอุทิศนะ
เป็นสิ่งที่เหมือนว่าที่นั่นน่ะมีจอมปลวกเยอะนะขึ้นมาก็จะเป็นสูงสูงแล้วแบบว่าเอวเลยแต่ถ้าไม่มีงั้นก็มีตาน้ำเก่ามันเย็นตรงนั้นเลยก็บอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมนุษย์เนี่ยขออภัยมีอมนุษย์ที่อยู่อาศัยแล้วนะอยากได้บุญได้กุศลสิ่งที่เราทำไปก็แผ่กุศลให้สรรพสัตว์ทั้งปวงเจ้ากรรมในเวรที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ภพภูมิของเจ้าที่เจ้าทางเขาได้กุศลแล้วเขาจะอำนวยพรให้เกียงไกนะครับ069เรื่องการฝันเนี่ยเป็นเรื่องนิมิตนะฮะแต่ว่าเรื่องจริงก็คือมาการสดคอนเสิร์ตผมนะครับเพราะว่า069มันเป็นเลขมงคลสำหรับตัวเกียงไกอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันในหนังสือใช่ครับค่ะนี่แหละนะใครอยากจะรู้แบบนี้เรื่องราวแบบนี้ตัวเลขที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนงานคอนเสิร์ตเท่านั้นจะมีโอกาสได้รับหนังสือไปนะคะย้ำไปแบบเพราะว่ามีไม่มากไงเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่มีโอกาสได้รับกันไปเดี๋ยวมาเสียใจทีหลังอ๋อทีหลังใช่เดี๋ยวไม่ได้แล้วเซ็นนิปแล้วหนังสือเล่มนี้นะก็จะมีพี่สุเทพเซ็นชื่อราชนกเซ็นชื่อมีศิลปินศิลปินเนี่ยผมก็ยามจะให้เซ็นทุกคนเพราะไปถึงนั่นโอ้ใครให้ทุกคนเซ็นเลยเซ็นเลยนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยค่ะมา SMS กันต่อคุณอัชราพรว่ายังไงจ๊ะจะเปิดชาบูได้ไหมคะชาบูนี่คือชาบูคือเหมือนชาเย็นๆจำเย็นใช่ไหมเหมือนซุกี้ค่ะซุกี้ครับถ้าไม่ได้เปิดเนี่ยอะไรถึงจะดีแล้วไหว้อะไรถึงจะดีคะอะไรนะอะไรนะคะอะไรถึงจะดีสระไอรอเรือแปลว่าอะไรแปลว่ามีอะไรบ้างเอาบงชาบูชาบูน้องนิวชอบทานบ่อยใช่เห็นได้บ่อยมาดูกันอัจฉราพรถามว่าทำได้ไหมเราทำอาหารไปด้วยเราขายพวกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีกาแฟพวกชาเขียวใช่ไหมฮะของเย็นๆนะหรือเครื่องดื่มสมุนไพรที่เป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้พวกอะไรนะเขามีน้ำเก๊กฮวยนะฮะที่ผ่านการทำอย่างสะอาดนะคุณมีฝีมืออยู่แล้วทำควบคู่ไปอัจฉราพรทำได้ยกเว้นเบเกอรี่ไม่ได้ทำแล้วเจ๊งตังค์ไม่เหลือนะครับไหว้อะไรดีนะฮะให้ไหว้เดี๋ยวส่งเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยให้องค์หนึ่งใจดีแล้วเริ่มไกลครูใจดีมอบเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับที่ไปบูชาที่จิตตกลิ้มมานะครับให้1องค์เลยดีไหมครับพิเศษนะคุณอัชราพรเลยนะคะคุ้มค่าเปิดกิจการใหม่ควงใยเสมอบอกเลยค่ะว่าทุกวันทุก SMS มีโอกาสลุ้นเซอร์ไพรส์จากขวดค่ะอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วใครที่ตั้งใจอยากจะมาเจอกันสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์โทรมาลงทะเบียนนะคะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้รวมไปถึงคอนเสิร์ตของเรานี่ก็โทรมาลงทะเบียนได้เหมือนกันนะคะมาจองบัตรมีจำกัดนะท่านผู้ชมนะฮะใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้พิเศษสุดๆจากใจครูหัตถาเลยนะเอกกิจพิชิตดวงค่ะพักกันสักครู่ค่ะ